วันเวลาเนี่ยมันผ่านไปเร็วจังเนาะแต่ยังไม่มีความรู้สึกว่า60กว่าเลยเนี่ยเคยใจยังเหมือนวัยรุ่นกันเออแปลกดีเหมือนกันเผลอประเดี๋ยวเดียวนะนี่ยังอุ่นเครื่องอยู่เดี๋ยวจะหนุ่มจริงๆแม่จำเหมือนท่านได้นี่นะหนุ่มแน่เลยแต่ท่านทำหยุดทำนิ่งอย่างเดียวนะท่านไม่ได้ทำอย่างอื่นนิ่งนุ่มหนุ่มอายุยืนยาวมากท่านยังชวนไปอยู่ด้วยเลยเนี่ยเออลึกไปก็ดีเหมือนกันไปด้วยแต่ถ้าหากใกล้ๆมนุษย์นี่ท่านจะไม่ต้องห่างๆถ้าอย่างนี้ท่านต้องให้นั่งห่างๆระดับท้ายห้องอะไรเงี้ยนะต้องไกลๆแปลกดีนะเออนั่งหลับตาอย่างเดียวนั่งนิ่งดีมีเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวหลังอราธนาส่วนตัวมาทำบุญหรือทำบุญตามลำพังเนาะท่านไม่ให้เล่าให้ฟังเราก็อย่าไปฟังเลยมันเรื่องเหลือเชื่อใช่เหลือเชื่อแต่เป็นความจริงมีหลายแห่งเลยนะเออทุกแห่งรู้สึกท่านเอ็นดูครูผู้ใหญ่เนาะดีเอาไว้ปลื้มคนเดียวดีกว่าเรื่องอจินไตยอ่ะก็มีกายหยาบอย่างเรานี่นะกายหยาบแต่ว่าดูละอ่อนดีนมเนาะโอ้ดีมากมากเลยมีถ้าไม่ใช่ผ่องใสนะแสงออกด้วยหมอบตัวเป็นๆนี่นะไม่บอกเพราะความดุมของพ่อนี่แหละทำให้ลูกอยากมาวัดพระธรรมกายค่ะเดี๋ยวจะนมยาวเลยรู้วิธีละอันนี้นั่งนิ่งดีจังนั่งนิ่งในถ้ำก็เยอะนะถ้ำที่ไปใช้ถ้ำก็มีเหมือนอย่างที่คุณยายทองสุขท่านเจอกันเดินก็มาจากทะเลเองกันเลยโอ้ดีจังแล้วท่านอยู่ไงเนาะมันดิถ้าไม่ให้เล่าอ่ะก็รู้อ่ะอารมณ์ยังอธิษฐานจิตกับแต่กายท่านจะหอมๆเนาะ
กลิ่นคำว่ากลิ่นศีลกลิ่นธรรมมันไม่เหมือนดอกไม้นวลมันหอมที่ทำให้ใจเราสูงส่งอ่ะไม่เหมือนน้ำหอมไม่เลยสูงใจจะใสๆ